Apple ได้ประกาศวันปล่อยอัปเดต iOS 17 iPadOS 17รวมถึงซอฟต์แวร์เวอร์ชันอื่นๆให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วนะคะหลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone 15รวมไปถึงสินค้าอื่นๆในงาน Apple Event Wonderlust เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ Apple ก็ยังได้ประกาศวันปล่อยอัปเดต iOS 17 iPadOS 17 WatchOS 10ก็จะปล่อยให้เราได้อัปเดตกันเลยนะคะในวันที่19กันยายนยกเว้น macOS Sonoma ที่จะปล่อยอัปเดตในวันที่27กันยายนนี้ค่ะถ้า Apple ปล่อยอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพลอยก็แนะนำให้ทุกคนเข้าไปอัปเดตกันได้เลยค่ะสำหรับไฮไลท์เด่นๆของแต่ละตัวนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะไฮไลท์เด่นของ iOS 17นะคะเราสามารถปรับแต่งหน้าจอผู้ติดต่อใหม่ได้นะคะแล้วก็สามารถสร้างเป็นโปสเตอร์สวยๆได้เลยพอเสียง voice mail ได้ที่จะแสดงเป็นข้อความแบบ real time เลยนะคะเวลาที่เราไม่สะดวกใช้เสียงฟีเจอร์ face time อัปเดตใหม่ที่เราสามารถบันทึกข้อความเป็นเสียงหรือว่าวิดีโอได้ในภายหลังนะคะเวลาที่คนโทรเข้ามาแล้วเราไม่ว่างเนี่ยก็สามารถบันทึกไว้ได้เลยแอปข้อความหรือว่าแอป message นะคะก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ด้วยมีสติ๊กเกอร์แบบใหม่รวมถึงสติ๊กเกอร์อีโมจิด้วยนะคะซึ่งก็รองรับการสร้างสติ๊กเกอร์จากรูปภาพด้วยให้เราสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่อย่างฟีเจอร์ Name Drop นะคะทำให้เราสามารถแชร์ข้อมูลผู้ติดต่อได้ง่ายขึ้นเพียงแค่เอา iPhone มาไว้ใกล้ๆกันมีโหมด Standby นะคะเวลาที่วางชาร์จ iPhone บนแท่นชาร์จ MagSafe แบบแนวนอนนะคะก็จะมีหน้าจอ Standby ที่ปรับแต่งได้นะคะแสดงขึ้นมาเลยถัดมามีแอปบันทึกหรือว่าแอป Journal แบบใหม่นะคะทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลประจำวันเหมือนกับบันทึกไดอารี่ได้เลยSafari ก็อัปเดตใหม่ด้วยนะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการท่องเว็บมากขึ้นสามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ได้แบบหลายๆโปรไฟล์รวมไปถึงการสร้างแท็บ Safari แบบส่วนตัวด้วยค่ะสำหรับแอปแผนที่ก็อัปเดตใหม่เช่นกันสามารถดูแผนที่แบบออฟไลน์ได้แล้วเพียงแค่เราดาวน์โหลดแผนที่บางส่วนมาใช้แบบออฟไลน์นั่นเอง iPadOS 17นะคะปรับปรุงการปรับแต่งหน้าจอล็อกได้มีวอลเปเปอร์ให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยนะคะสามารถเลือกฟอนต์เลือกสีของตัวอักษรได้แล้วก็ยังใส่วิดเจ็ตต่างๆลงไปบนหน้าจอล็อกได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังอัปเดตวิดเจ็ตในตัว iPad ด้วยนะคะทำให้เราสามารถกดโต้ตอบแล้วก็สั่งการได้เลยนอกจากนี้ในหน้าจอล็อกนะคะก็ยังรองรับฟีเจอร์ Live Activities ด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานได้เหมือนกับบน iPhone เลยนะคะก็จะแสดงสถานะของแอปอย่างเช่นแอป Uber สถานะ Flight Bin นะคะหรือว่าการแสดงการจับเวลาหลายๆรอบก็สามารถทำได้ค่ะใน iPadOS 17นะคะก็ยังทำงานกับ PDF ได้ง่ายขึ้นซึ่งก็มีฟีเจอร์ Auto Fill ด้วยนะคะก็สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรลงไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกรอกเองให้เสียเวลาค่ะนอกจากนี้แอป Note นะคะก็ยังเพิ่มการทำงานไฟล์ PDF ด้วยนะคะเราสามารถจัดการอ่านหรือว่าใส่คำอธิบายต่างๆลงไปได้เลยนะคะโดยที่ใช้งานได้ง่ายมากๆสำหรับ Safari ก็เหมือนกับ iOS 17เลยนะคะมีการสร้างโปรไฟล์ในหลายๆแบบได้ด้วยแล้วก็มีการสร้างโปรไฟล์แบบส่วนตัวได้ด้วยค่ะซึ่งเวลาที่เราสร้างโปรไฟล์แบบส่วนตัวนะคะก็สามารถยืนยันตัวตนได้ทั้ง Face ID หรือว่า Touch ID ด้วยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่อัปเดตมาใน iPadOS 17นะคะก็คือการนำแอปสุขภาพเข้ามาไว้บน iPad ค่ะก็จะเป็นการนำข้อมูลจากทั้ง iPhone แล้วก็ตัว Apple Watch เอามาไว้ใน iPad เลย WatchOS 10นะคะที่อัปเดตใหม่แบบที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการยกเครื่องหน้าปัดใหม่หมดเลยมีการเอาวิดเจ็ตเข้ามาใส่ที่หน้าปัดนะคะแล้วก็มีการเพิ่มหน้าปัดแบบใหม่อย่าง Palette Watch Face ด้วยนะคะที่จะมีสีสันน่ารักสดใสแล้วก็ Snoopy Watch Face ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี Smart Tag นะคะที่เพิ่มเข้ามาอย่างที่พลอยได้บอกไปนะคะก็เป็นการเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าปัดนะคะก็จะช่วยให้เราสามารถดูแอปต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพียงแค่หมุน Digital Crown ขึ้นมาค่ะรวมไปถึงแอปอื่นๆนะคะก็มีการรีดีไซน์แอปใหม่หมดเลยด้วยเรียกได้ว่าเปลี่ยน UI ใหม่หมดเลยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะ Apple ก็ได้มีการอัปเดตในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างเช่นการปั่นจักรยานเขาอัปเดตให้สามารถแสดงมาตรวัดกำลังเซ็นเซอร์วัดความเร็วหรือว่ารายละเอียดต่างๆได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้ตัว Apple Watch นะคะเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ของตัวจักรยานได้นะคะก็จะช่วยให้สามารถดูข้อมูลการออกกำลังกายบน iPhone ได้ด้วยค่ะและอัปเดตอีกอย่างนึงในแอปออกกำลังกายนะคะก็คือการเดินป่านั่นเองมีการสร้างจุดอ้างอิงใหม่นะคะก็คือจุดที่คาดว่าเป็นจุดสุดท้ายที่มีสัญญาณเอาไว้ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินนะคะเวลาที่เราเดินไปแล้วอาจจะหลงทางเนี่ยก็สามารถประมาณการได้ว่าจุดไหนมีสัญญาณแล้วก็เดินทางกลับมาเส้นนั้นเพื่อโทรฉุกเฉินได้นั่นเองค่ะ
ส่วนแอปแผนที่ก็อัปเดตใหม่เช่นกันมีการปรับปรุงหน้าตา UI ใหม่นะคะแล้วก็จะแสดงข้อมูลมาตรวัดความสูงหรือว่ารายละเอียดต่างๆได้ละเอียดมากขึ้นมาดูกันต่อที่ macOS Sonoma นะคะที่อัปเดตใหม่อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือวิดเจ็ตแบบโต้ตอบนั่นเองซึ่งเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเอามาเรียงบนหน้าจอโฮมได้คล้ายๆกับการใช้งานบน iPad เลยนะคะนอกจากวิดเจ็ตแล้วนะคะก็ยังเพิ่มภาพพักพื้นหลังแบบใหม่เข้ามาด้วยก็คือจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเลยเวลาที่เราอยู่ในโหมดสลีปนะคะภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบสโลโมชั่นสวยๆเวลาที่เปิดเข้ามาหน้าจอโฮมเนี่ยภาพพื้นหลังเขาก็จะเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยที่เราไม่รู้สึกว่าขัดตาอะไรเลย Safari ใน macOS Sonoma นะคะก็ได้รับการอัปเดตใหม่ด้วยก็คือจะเหมือนกับ iOS 17แล้วก็ iPadOS 17เลยนะคะที่จะมีการสร้างโปรไฟล์ใหม่ๆบน Safari ได้นะคะก็คือจะดูโปรไฟล์แบบแยกกันเลยรวมไปถึงการสร้างโปรไฟล์แบบส่วนตัวนั่นเองค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือเกมโหมดนั่นเอง Apple เขาอัปเดตเข้ามาใหม่ใน macOS Sonomaเวลาที่เราเปิดใช้งานโหมดนี้เนี่ยจะสามารถเล่นเกมบน Mac ได้ลื่นไหลมากขึ้นค่ะและสุดท้าย TVOS 17นะคะ Apple เขาอัปเดตแอป FaceTime บนนี้ใหม่ด้วยนะคะก็คือเราสามารถเริ่มต้นการโทรจาก Apple TV ได้โดยตรงหรือจะเริ่มโทรจาก iPhone หรือว่า iPad แล้วก็ส่งต่อการโทรมายัง Apple TV ได้เลยทำให้เราสามารถดูหน้าเพื่อนๆหรือว่าคุย FaceTime ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะและอีกอย่างนึงที่เป็นเพนพอยต์ของการใช้งาน Apple TV เลยนะคะก็คือการระบุตำแหน่งของ Siri Remote นั่นเองซึ่ง Apple เขาก็อัปเดตเข้ามาใน TVOS 17ด้วยซึ่งเราก็สามารถใช้ไฟล์ My ในการค้นหา Remote Apple TV ได้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 17 iPadOS 17 WatchOS 10 macOS Sonoma และ TVOS 17นะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยสำหรับตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, macOS Sonoma และ tvOS 17นะคะก็สามารถไปชมการพรีวิวใช้งานได้เลยที่ช่อง iMode Official นะคะซึ่งทีมงานก็ได้ทำคลิปพรีวิวไว้แล้วค่ะและถ้าหากว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะตัวเวอร์ชันเต็มปล่อยออกมาเนี่ยเดี๋ยวพลอยกับพี่นุกนิกนะคะรวมไปถึงทีมงานiModeเนี่ยก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ